ฟาริสีคนหนึ่งเชิญพระเยซูไปงานเลี้ยงการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวอิสราเอลในเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำการรับประทานอาหารร่วมกันมีประเด็นสำคัญหลายประการเช่นใครกินกับใครใครนั่งตรงไหนและพวกเขาล้างมือหรือไม่แต่ทุกคนที่ได้รับเชิญพร้อมกับพระเยซูต้องการที่นั่งอันมีเกียรติการนั่งอยู่ในที่นั่งอันมีเกียรตินั้นหมายความว่าพวกเขามีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นๆแม้แต่สาวกของพระเยซูก็ยังเถียงเรื่องนี้ในอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูพระเยซูตรัสกับคนที่อยู่ในงานเลี้ยงเมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในงานเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเกลือกว่าเขาได้เชิญคนมียศมากกว่าท่านอีกถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิดแล้วท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำได้รับความอับอายแต่เมื่อท่านได้รับเชิญแล้วจงไปนั่งในที่ต่ำก่อนเพื่อว่าเมื่อท่านเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าสหายเอ๋ยเชิญเลื่อนไปนั่งในที่อันมีเกียรติแล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่ร่วมโต๊ะด้วยกันนั้นพระเยซูอธิบายบางสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอิสราเอลแต่ยากที่จะนำไปปฏิบัติและจากนั้นพระเยซูตรัสกับเจ้าภาพของพระองค์เมื่อคุณเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำอย่าเชิญเพื่อนหรือพี่น้องญาติของคุณหรือเพื่อนบ้านที่ร่ำรวยของคุณเชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดพระเยซูตรัสว่าคนที่จะได้รับพระพรเป็นธรรมเนียมในอิสราเอลในเวลานั้นเมื่อมีคนเชิญคุณจะตอบแทนพวกเขาโดยการเชิญพวกเขากลับนั่นคือวิธีที่คนหนึ่งรักษาเกียรติของพวกเขาแต่ถ้าใครเชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยและคนตาบอดพวกเขาจะไม่สามารถตอบแทนเจ้าภาพของตนได้ดังนั้นพระเจ้าจะตอบแทนและอวยพรเจ้าภาพในขณะที่พระคัมภีร์สามารถบอกเราถึงข้อที่ยากๆในบางครั้งเช่นกฎของพิธีถวายเครื่องบูชาตามที่เขียนไว้ในพันธสัญญาเดิมแต่ยังให้บทเรียนง่ายๆแก่เราสามารถเรียนรู้และนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เช่นข้อพระคัมภีร์ที่เราได้ยินในวันนี้เมื่อเรารับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นทำไมเราไม่ลองมองหาผู้ที่เราสามารถช่วยเหลือได้และแบ่งปันกับผู้ที่เราสามารถให้บริการได้มากกว่าผู้ที่สามารถให้บริการเรานั่นจะเป็นการเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าในวันนี้จำถ้อยคำของพระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสว่าเพราะว่าทุกคนที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้น